สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจำวันงั้นเราไปทำความรู้จักเทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจำวันกันเถอะเด็กๆตามมาเลยค่ะเด็กๆคะมีใครรู้ไหมคะว่าเทคโนโลยีที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างใช่ทีวีหรือเปล่าคะคุณครูโน้ตบุ๊กครับเก่งมากเลยค่ะเด็กๆที่พวกเราพูดมาก็ถูกนะคะงั้นวันนี้นะคะครูจะพาพวกเราไปทำความรู้จักกับเทคโนโลยีให้เพิ่มมากขึ้นนะคะรู้ไหมเทคโนโลยีคืออะไรและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรายังไงถ้านึกไม่ออกงั้นลองนึกย้อนไปตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนสิในชีวิตประจำวันของเรามีกิจกรรมที่ต้องทำหลายอย่างเช่นตื่นนอนตอนเช้าด้วยเสียงนาฬิกาปลุกจากนั้นก็อาบน้ำล้างหน้ากินข้าวแปรงฟันไม่สิต้องแปรงฟันก่อนจากนั้นนั่งรถไปโรงเรียนหรือไปทำงานพิมพ์เอกสารคุยกับแฟนโดยใช้โทรศัพท์ดูทีวีและอีกสารพัดจนกว่าจะเข้านอนจะเห็นว่าในแต่ละวันชีวิตของเราเกี่ยวข้องกับสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งนาฬิกาปลุกยาสีฟันแปรงสีฟันช้อนและซ่อมรถยนต์คอมพิวเตอร์รวมถึงโทรทัศน์สิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้มนุษย์คิดค้นขึ้นและสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการทั้งสิ้นเราเรียกสิ่งนี้ว่าเทคโนโลยีแล้วถ้ามนุษย์ไม่คิดค้นล่ะจะเป็นยังไงลองย้อนไปสมัยเมื่อประมาณ 10,000 ปีก่อนมนุษย์ใช้แค่ก้อนหินและสิ่งของรอบๆตัวเป็นอาวุธในการล่าสัตว์แล้วจุดไฟทำอาหารด้วยกิ่งไม้แห้งๆแล้วหากมนุษย์ไม่รู้จะคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาล่ะจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ถ้าเราหิวข้าวเราคงไม่หยิบก้อนหินกิ่งไม้มาล่าสัตว์เป็นอาหารเหมือนในอดีตกันหรอกนะตอนนี้คุณคงจะเข้าใจว่าเทคโนโลยีคืออะไรและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรายังไงถ้าอย่างนั้นเรามาสรุปความหมายของเทคโนโลยีกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่าเด็กเรียนคะมีใครรู้ไหมคะว่าเทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างไรไม่รู้ค่ะคุณครูงั้นครูจะมาอธิบายให้พวกเราฟังนะคะความสำคัญของเทคโนโลยีนะคะคือการนำความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์มาเป็นวิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่างๆอันก่อให้เกิดวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรแม้กระทั่งองค์ความรู้นามธรรมเช่นระบบหรือกระบวนการต่างๆเพื่อให้การดำรงชีวิตของมนุษย์ง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้นคราวนี้นักเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเทคโนโลยีคืออะไรและมีความสำคัญกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไรบ้างค่ะเด็กๆท้ายนี้นะคะครูก็จะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าเทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจำวันคืออะไรก็คือเป็นสิ่งที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือพัฒนาขึ้นนะคะอาจจะเป็นได้ทั้งสิ่งของหรือวิธีการต่างๆนะคะเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาและเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานของมนุษย์หรือตอบสนองความต้องการของมนุษย์เรานั่นเองค่ะเด็กๆงั้นวันนี้นะคะเราก็เอาไว้กันแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คราวหน้าคุณครูไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ